ทำความรู้จักสิริกัญญาตันสกุลตัวเต็งหัวหน้าคนใหม่หลังก้าวไกลโดนสั่งยุบไม่ได้ไปต่อการเมืองวันที่7สิงหาคม2567 18 นาฬิกา 45 นาทีทำความรู้จักสิริกัญญาตันสกุลตัวเต็งหัวหน้าคนใหม่หลังก้าวไกลโดนสั่งยุบไม่ได้ไปต่อเผยดีกรีไม่ธรรมดาประสบการณ์มาอย่างแน่นหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมติเอกฉันท์ยุบพรรคก้าวไกลตามร.ป.พรรคการเมืองมาตรา92วรรค1อนุ1และอนุ2และวรรค2และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุด1และชุด2รวม11คนนับตั้งแต่วันที่25มีนาคม2564ถึงวันที่31มกราคม2567มีกำหนด10ปีนับแต่ศาลมีคำสั่งยุบพรรคห้ามมีให้ผู้ดำรงตำแหน่งกกบหไปจดทะเบียนพรรคครึ่งใหม่หรือเป็นกกบหหรือมีส่วนร่วมพรรคครึ่งใหม่อีกภายใน10ปีนับแต่ศาลมีคำสั่งตามมาตรา94วรรค2นั้นโดยกรรมการพรรคก้าวไกลช่วงปี2563ถึง2566พบว่าที่เป็นส.ส.อยู่ในปัจจุบันประกอบด้วยส.ส.บัญชีรายชื่อ5คนคือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคขณะนั้นนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคขณะนั้นนางสาวเบญจาแสงจันทร์นายสุเทพอู่อ้นนายอภิชาติสิริสุนทรและส.ส.เขต1คนคือนายปฎิภัทรสันติพาดาส.ส.พิษณุโลกซึ่งถูกขับพ้นพรรคและปัจจุบันสังกัดพรรคเป็นธรรมส.ส.บัญชีรายชื่อจะไม่มีการเลื่อนบัญชีขึ้นมาทดแทนเนื่องจากบัญชีหายไปจากการถูกยุบพรรคทำให้จำนวนส.ส.ของพรรคก้าวไกลจากที่มีเสียงในสภาปัจจุบันรวม148คนจะเหลือ143คนซึ่งต้องหาพรรคการเมืองสังกัดใหม่ภายใน60วันรวมถึงต้องจัดการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต1พิษณุโลกแทนนายปฎิภัทรต่อมานางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่พวกเรารับคำวินิจฉัยยุบพรรคซึ่งคนที่ต้องรับรู้ถึงความรู้สึกเจ็บปวดไม่พ้นพวกเราถูกยุบเป็นครั้งที่สองเรารับรู้ถึงความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นเราไม่ละทิ้งความฝันและภาระของประชาชนนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าเราจะเดินหน้าต่อไปและวันที่9สิงหาคมพวกเราจะย้ายไปบ้านใหม่ต่อขอให้ร่วมติดตามและสนับสนุนพรรคใหม่ของเราต่อไปในวันนี้ที่เราถูกยุบเป็นวันที่สมาชิกพรรคครบ100,000คนขอร้อง100,000คนไปบ้านใหม่ของเราด้วยกันขณะเดียวกันทำให้มีกระแสข่าวว่าพรรคก้าวไกลเตรียมแผนรับมือหลังถูกยุบพรรคโดยเตรียมดันนางสาวสิริกัญญาตันสกุลขึ้นนั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่สำหรับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลมีชื่อเล่นว่าไหมเกิดเมื่อวันที่4เมษายน2524ปัจจุบันอายุ42ปีเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ2สมัยปี2562-2566พรรคก้าวไกลการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลชนบุรีมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนชนกัญญานุกูลมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทสาขาอีโคโนมิก Market and Organization Toulouse School of Economic ก่อนมาเป็นส.ส.นางสาวสิริกัญญาเคยเป็นนักวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI ระหว่างปี2554ถึง2555จากนั้นมาเป็นผู้จัดการฝ่ายวิจัยสถาบันอนาคตไทยศึกษาระหว่างปี2555ถึง2559และเป็นซีเนียร์คอนซัลแทนต์บริษัท
The Advisor จำกัดระหว่างปี 2560 ถึง 2561 สิริกัญญาประกาศเปิดพักใหม่ 9 สิงหาคมสมาชิก 100,000 คนย้ายไปอยู่บ้านใหม่เปิดเงื่อนไข 143 ส.ส. 9 ก้าไกลหลังโดนยุบพักต้องหาพักใหม่ในกี่วันเปิดรายชื่อ 11กกบ.ห.ก้าวไกลโดนศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักตัดสิทธิ์ด่วนศาลรัฐธรรมนูญสั่งตัดสิทธิ์10ปีพิธาชัยธวัฒน์กกบ.ห.ก้าวไกลด่วนก้าวไกลไม่รอดศาลรัฐธรรมนูญมีมติสั่งยุบพักคดีล้มล้างการปกครองลิเวอร์พูลโพสต์ยินดีเทนนิสสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองโอลิมปิกกีฬาวันที่8สิงหาคม2567 10:41 น.ลิเวอร์พูลโพสต์แสดงความยินดีเทนนิสพานิพักวงศ์พัฒนกิจสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองโอลิมปิกเทควันโดสมัยที่2เทนนิสพานิพักวงศ์พัฒนกิจนักเทควันโดสาวทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองโอลิมปิกได้2สมัยติดต่อกันจากเทควันโดโอลิมปิก2024รุ่น49กิโลกรัมต่อมา Facebook อย่างเป็นทางการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโพสต์รูปพร้อมข้อความแสดงความยินดีกับพานิพักจากความสำเร็จดังกล่าวด้วยข้อความว่ายินดีกับความสำเร็จ Glory Gloryเทนนิสพานิพักแมนยูร่วมยินดีเทนนิสพานิพักคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024ล่าสุดลิเวอร์พูลโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กทางการสโมสรความว่าขอแสดงความยินดีกับเทนนิสพานิพักวงศ์พัฒนกิจที่สามารถคว้าเหรียญทองเทควันโดหญิงมาได้อีกครั้งในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024ที่ปารีสทั้งนี้เทนนิสเคยร่วมทำกิจกรรมกับนักเตะลิเวอร์พูลโดยได้พบกับ3ผู้เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้เล่นลิเวอร์พูลนำโดยอลิสซอนเบเกอร์ผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมติอาโกอัลคันทารามิดฟิลด์ทีมชาติสเปนและแอนดรูโรเบิร์ตสันแบ็กไซด์ทีมชาติสกอตแลนด์เมื่อกรกฎาคม2565ที่ผ่านมาคลิปสื่อนอกรายงานยุบพรรคก้าวไกลสะท้อนประชาธิปไตยไทยถดถอยครั้งใหญ่การเมืองวันที่7สิงหาคม2567 10:42 น.สื่อนอกรายงานยุบพรรคก้าวไกลเป็นการถดถอยทางประชาธิปไตยครั้งใหญ่ของไทยทำลายความหวังของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองวันที่7สิงหาคม2567หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลสื่อต่างประเทศต่างให้ความสนใจรายงานข่าวนี้อย่างใกล้ชิดรอยเตอร์รายงานว่ามติยุบพรรคซึ่งได้รับชัยชนะได้คะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งเมื่อปี2566นับเป็นการถดถอยทางระบอบประชาธิปไตยครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งกำลังเผชิญกับการแก่งแย่งอำนาจทางการเมืองระหว่างกลุ่มอำนาจอาทิกลุ่มอนุรักษ์นิยมกลุ่มทุนเก่าและบรรดาผู้นำระดับสูงจากกองทัพมติของศาลรัฐธรรมนูญยังเกิดขึ้นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเมืองไทยหลังรอยร้าวระหว่างกลุ่มของสถาบันกับพรรคเพื่อไทยและนายทักษิณชินวัตรเริ่มปรากฏขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนอ่านข่าวพิธาโบกมือหลังฟังคำวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลลั่นทำงานต่อแม้ไม่ได้อยู่ในสภาอ่านข่าวข้าไม่ตายก้าวไกลปล่อยคลิปการเดินทางเริ่มอีกครั้งจับตาสปอยอ่านข่าวชัยธวัฒน์ชูกำปั้นแล้วผมจะกลับมาใหม่ลั่นอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน AFP ระบุว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นักการเมืองที่โด่งดังที่สุดในปัจจุบันเป็นหนึ่งในนักการเมืองที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา10ปีด้วยขณะที่ BBC มองว่ามติยุบพรรคก้าวไกลที่เกิดขึ้นนั้น
ยังไม่ใช่จุดอวสานของความเคลื่อนไหวของบรรดาฝ่ายที่ต้องการการปฏิรูปเนื่องจากส.ส. 142คนที่อยู่ในสภาน่าจะย้ายไปสังกัดพรรคใหม่และทำงานในฐานะฝ่ายค้านต่อไปได้การยุบพรรคก้าวไกลยังเป็นปรากฏการณ์ซ้ำรอยกับการยุบพรรคอนาคตใหม่ที่ได้คะแนนเสียงมากกว่าที่คาดไว้เมื่อ4ปีก่อนซึ่งนำไปสู่การประท้วงใหญ่กลางท้องถนนนำโดยกลุ่มนักศึกษาและคนที่มีแนวคิดรุ่นใหม่ AP ระบุว่าก่อนหน้าการตัดสินนางเอมี่สมิธผู้อำนวยการใหญ่องค์กรสิทธิมนุษยชน Fortify Rightระบุถึงความพยายามยุบพรรคก้าวไกลว่าเป็นการโจมตีโดยตรงต่อหลักการของระบอบประชาธิปไตยและทำลายความมุ่งมั่นของไทยต่อการยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนอกจากนี้นายเบนคาดินวุฒิสมาชิกในฐานะประธานคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกายังเคยส่งจดหมายแสดงความกังวลไปถึงรัฐบาลไทยด้วยว่าการตัดสินยุบพรรคที่ชนะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจะถือเป็นการทุบทำลายกลุ่มผู้ลงคะแนนเสียงนับล้านคนที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปตามแนวทางประชาธิปไตยส่วน CNN รายงานว่าการตัดสินยุบพรรคก้าวไกลจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อขบวนการเคลื่อนไหวฝ่ายก้าวหน้าและสุ่มเสี่ยงต่อการสร้างความแปรปรวนทางการเมืองในไทยให้มากขึ้นไปอีกและเป็นการทำลายความหวังของคนรุ่นใหม่ที่เดิมรู้สึกเหมือนเป็นกลุ่มคนที่ถูกลืมในยุคของรัฐบาลทหารก่อนการเลือกตั้งปี2566ให้รู้สึกแย่ลงไปอีกเพราะสะท้อนว่าความหวังที่ระบบการเมืองไทยจะเปลี่ยนไปนั้นแทบเป็นไปไม่ได้นอกจากนี้คำตัดสินของศาลยังเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ประจักษ์แจ้งแก่ทุกฝ่ายแล้วว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นั้นจะต้องดำรงอยู่โดยไม่มีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดจะสามารถผลักดันให้เกิดการแก้ไขได้โดยมิอาจละเมิดรัฐธรรมนูญได้หากการแก้ไขนั้นเป็นการลดทอนสถานะของสถาบัน ABC News รายงานว่าดร.เอมสินเพ็งนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์กล่าวถึงการยุบพรรคก้าวไกลที่เกิดขึ้นน่าจะถูกคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วจากบรรดาแกนนำพรรคหลังจากการที่ชนะการเลือกตั้งแต่กลับต้องเป็นฝ่ายค้านสะท้อนว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะกำจัดก้าวไกลออกไปจากอำนาจการเมืองดร.เอมระบุว่านักการเมืองจากพรรคก้าวไกลเคยบอกกับตนว่าเตรียมการไว้ถึงขั้นที่มีพรรคสำรองตั้งไว้ 3-4 พรรคซึ่งต้องมาคิดชื่อพรรคใหม่ส่วนตัวจึงมองว่าการยุบพรรคน่าจะเป็นการกระตุ้นบรรดากลุ่มคนที่เลือกพรรคก้าวไกลให้ตื่นตัวมากขึ้นผ่านการสร้างความไม่พอใจแต่ไม่แน่ใจว่าความไม่พอใจที่เกิดขึ้นจะรุนแรงเพียงใดคำถามคือพรรคใหม่ต่อไปจะสามารถนำความไม่พอใจที่เกิดขึ้นนี้มาแปลงเป็นพลังในการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้หรือไม่ดร.เอมกล่าวต่อด้วยว่าการยุบพรรคก้าวไกลอาจทำให้ได้พรรคใหม่ที่จะยกระดับการปฏิรูปให้มากขึ้นไปอีกเพราะเมื่อสมัยพรรคอนาคตใหม่นั้นยังไม่ได้รับคะแนนเสียงเท่าก้าวไกลเพียงเพราะประชาชนคิดว่าเป็นพรรคที่มีแนวคิดแตกต่างแต่แทนที่ลดระดับลงทางผู้เกี่ยวข้องกลับยกระดับนโยบายปฏิรูปเข้มข้นขึ้นไปอีกจนกลายมาเป็นก้าวไกลที่ชนะการเลือกตั้งในที่สุดพวกเขาเสียงดังมากยิ่งขึ้นต่อเรื่องการปฏิรูปซึ่งมีความสัมพันธ์กันกับกลุ่มต่อต้านและที่สำคัญคือต่อต้านอำนาจกองทัพสุดๆพวกเขาได้เรียนรู้ว่ายิ่งยกระดับให้เข้มข้นมากขึ้นเท่าใดก็มียิ่งมีคนเลือกมากขึ้นเท่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากดร.เอมระบุนอกจากนี้ดร.เอมยังมองว่าความรู้และความเข้าใจทางการเมืองและต่อรัฐธรรมนูญของคนไทยเพิ่มขึ้นมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้คนไทยสนใจและวิพากษ์วิจารณ์การเมืองมากกว่ายุคใดๆ